ธรรมกับโลกตอนมิตรเทียมมิตรแท้และได้ฟังเรื่องของคารวาสมาติดต่อกันหลายพระสูตรพอสมควรเนาะคราวนี้จะพูดถึงเรื่องของมิตรครั้งที่แล้วเราก็พูดแต่เราจะพูดถึงเรื่องของอีกข้อนึงซึ่งจะไล่เรียงมาแตกต่างกันไปแต่เราจะได้รายละเอียดถึงการดำรงชีวิตของคารวาสนะเดี๋ยวเรามาฟังกันในเรื่องของมิตรสิงคาลกะสูตรมิตรเทียมคหบดีบุตรคนสี่จำพวกเหล่านี้คือคนปอกลอก1คนดีแต่พูด1คนหัวประจบ1คนชักชวนในทางชิบหาย1ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรคหบดีบุตรคนปอกลอกท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่คือเป็นคนคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว1เสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มาก1ไม่รับทำกิจของเพื่อนในคราวมีภัย1คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว1ก็หาบดีบุตรคนปอกลอกท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่เหล่านี้แลคหบดีบุตรคนดีแต่พูดท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่คือเก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศัย1อ้างเอาของที่ยังมาไม่ถึงมาปราศัย1สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้1เมื่อกิจเกิดขึ้นแสดงความขัดข้องออกปากพึ่งไม่ได้1ก็หาบดีบุตรคนดีแต่พูดท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่เหล่านี้แลคหบดีบุตรคนหัวประจบท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่คือตามใจเพื่อนให้ทำความชั่วจะทำชั่วก็คล้อยตาม1ตามใจเพื่อนให้ทำความดีจะทำดีก็คล้อยตาม1ต่อหน้าสรรเสริญ1รับหลังนินทา1ก็หาบดีบุตรคนหัวประจบท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่เหล่านี้แลคหบดีบุตรคนชักชวนในทางทิพย์หายท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่คือชักชวนให้ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท1ชักชวนให้เที่ยวตามตรอกต่างๆในเวลากลางคืน1ชักชวน
ให้ดูการมหรสพ1ชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท1กหบดีบุตรควรชักชวนในทางชิบหายท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่เหล่านี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบัณฑิตรู้ว่ามิตรสี่จำพวกเหล่านี้คือมิตรปอกลอก1มิตรดีแต่พูด1มิตรหัวประจบ1มิตรชักชวนในทางทิพย์หาย1ไม่ใช่มิตรแท้พึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเดินทางเว้นทางที่มีภัยเฉพาะหน้าฉะนั้นมิตรแท้คหบดีบุตรมิตรสี่จำพวกเหล่านี้คือมิตรมีอุปการะ1มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์1มิตรแนะประโยชน์1มิตรมีความรักใคร่1ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีมิตรแท้ก็หาบดีบุตรมิตรมีอุปการะท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่คือป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว1ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว1เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้1เมื่อกิจที่จำต้องทำเกิดขึ้นเพิ่มทรัพย์ให้2เท่า1กหบดีบุตรมิตรมีอุปการะท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่เหล่านี้แลกหบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่คือบอกความลับแก่เพื่อน1ปิดความลับของเพื่อน1ไม่ละทิ้งในยามอันตราย1แม้ชีวิตก็อาสละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้1ก็หาบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่เหล่านี้แลก็หาบดีบุตรมิตรแนะประโยชน์ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่คือห้ามจากความชั่ว1ให้ตั้งอยู่ในความดี1ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง1บอกทางสวรรค์ให้1ก็หาบดีบุตรมิตรแนะประโยชน์ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่เหล่านี้แลคหบดีบุตรมิตรมีความรักใครท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่คือไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อน1พอใจความเจริญของเพื่อน1ห้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อน1สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อน1ก็หาบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่เหล่านี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า
บัณฑิตรู้ว่ามิตรสี่จำพวกเหล่านี้คือมิตรมีอุปการะ1มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์1มิตรแนะประโยชน์1มิตรมีความรักใคร่1เป็นมิตรแท้ชนิดแล้วพึงเข้าไปคบหาโดยเคารพเหมือนมารดาคบหาบุตรเกิดแต่อกฉะนั้นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและฉลาดย่อมส่งแสงสว่างชั่วช่วงดังไฟเมื่อบุคคลสะสมโภคสมบัติอยู่เหมือนแมลงผึ้งสร้างรังโภคสมบัติของเขาย่อมถึงความเพิ่มพูนดุจจอมปลวกอันตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นคฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถครั้นสะสมโภคสมบัติได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งโภคสมบัติออกเป็นสี่ส่วนเขาย่อมผูกมิตรไว้ได้คือพึงใช้สอยโภคทรัพย์ส่วนหนึ่งใช้ประกอบการงานสองส่วนเก็บส่วนที่สี่ไว้ด้วยหมายใจว่าจะเก็บไว้ใช้ในยามอันตรายเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วสิงคาลกะคหบดีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักษุเห็นรูปฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชะนี้แลพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่11ทีฆนิกายปาติกวรรคหน้าที่187ถึง190ข้อที่186ถึง197หลังจากฟังเรื่องของมิตรเทียมมิตรแท้แล้วพอจะจับประเด็นได้บ้างไหมลูกแต่แม่ให้รายละเอียดอีกหน่อยแล้วกันเนอะลูกจะได้ชัดเจนขึ้นเพราะบางทีมันจำไม่ค่อยได้นะมิตรสี่จำพวกที่พระองค์ตัดคือ1มิตรปอกลอก2คนดีแต่พูด3คนหัวประจบ4ชักชวนในทางทิพย์หายนี่เรียกว่ามิตรสี่จำพวกที่เป็นมิตรเทียมทีนี้ก็มีการอธิบายเพิ่มอีกตรงที่มิตรปอกลอกก็แบ่งออกเป็นอีก4อีกว่ามิตรปอกลอกเป็นยังไงคือคบหากันก็ดูแล้วกัน1เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวก็เราก็สังเกตแล้วกันคนที่คิดเอาแต่ได้เนี่ยน่าคบไหม2เสียอะไรก็ไม่ยอมเสียถ้าจะต้องเสียก็เสียให้น้อยที่สุดเนี่ยที่2เวลามีภัยก็พึ่งพาไม่ได้มีแต่พูดให้เราเจ็บช้ำน้ำใจ3 4พวกเห็นแก่ตัวนะเราก็จะสังเกตได้ว่าทำไมคนนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวท
ทำอะไรก็เอาแต่ได้ดังนั้นเราก็จะได้รู้อ๋อเนี่ยมิตรเหล่านี้คือรู้จักได้แต่ถ้าจะคบค้าสมาคมเราก็ต้องคิดให้เยอะๆต้องมีสติเอาว่างั้นเถอะเนาะอันพระองค์ก็จะแจกแจงไว้หมดอ่ะทีนี้มาอันมาหัวข้อที่สองนะคนดีแต่พูดคนดีแต่พูดก็จะคุยเรื่องอะไรอ่ะวาจามันมีอยู่4อย่างเราก็ไปเช็คเอานะเวลาพูดอะไรก็เอาเรื่องอะไรต่ออะไรมาพูดเพ้อเจ้อหรือไม่ก็พวกเอาของที่ล่วงมาแล้วมาพูดหรือเอาเรื่องที่เขาเรียกเพ้อเจ้อไปอนาคตน่ะอีกหนึ่งหรือถ้าคุยเรื่องอะไรก็คุยแต่เรื่องที่มันหาประโยชน์ไม่ได้หรือถ้าคุยกันแล้วหรือมันเวลาจะไปทำกิจการอะไรหรือมีเรื่องที่จะทำอะไรขอร้องหรือเอ่ยปากคือมีเหตุผลมากมายอ่ะนี่ก็คือมิตรพวกนี้เราก็ดูแล้วกันนะว่าสมควรครบไหมถ้าครบแล้วเราจะไปบ่นไปว่าเขาเราจะขาดทุนมิตรที่ดีแต่พูดถ้าพูดเรื่องตลกโปกฮาหรืออะไรกลับไปแต่ถ้าจะทำกิจอะไรที่พอจะช่วยเหลือเกื้อกูลก็ข้ออ้างสารพัดนะเนาะเราก็พึงสังเกตแล้วกันนะอันนี้มันอันที่3คนหัวประจบคนหัวประจบนี้เราก็สังเกตได้นะพวกที่ตามใจเพื่อนที่จริงตามใจเพื่อนนี่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้าเวลาเราจะทำความชั่วเพื่อนก็ตามใจคล้อยตามช่วยทำด้วยนินทาว่ากล่าวก็เอาด้วยจะไปตีลันฟันแทงที่ไหนก็สนับสนุนด้วยในพวกคือพูดในคบเพื่อนไม่ค่อยมีสติอ่ะตามใจเพื่อนแต่อันนี้ดีนะอีกอันนึงก็คือหัวประจบอันนี้ก็ดีนะเพื่อนทำดีก็คล้อยตามอันนี้ก็ดีนะเวลาเราทำความดีชวนเพื่อนอันนี้เอาส่วนดีไว้แล้วกันนะส่วนไม่ดีก็อย่าเอาไปคนที่ต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาแต่พวกเนี้ยเราก็หมั่นสังเกตดูว่าอุปนิสัยเขาเป็นอย่างไรก็อย่าเพิ่งตัดทิ้งซะทีเดียวแต่ว่าคบสนิทเสน่หาก็ไม่ควรคบได้เหมือนกันแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่จะถูกนินทาก็อาจจะเป็นเราก็ได้ไม่ใช่อาจนะน่าจะเป็นเราไปด้วยในหนึ่งจำนวนนั้นแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตคนเหล่านี้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้คบใครเลยนะลูกนะเพียงแต่คบอย่างผิวเผินคราวนี้อันที่4เนาะคือเพื่อนที่ชักชวนไปในทางชิบหายก็พวกไหนอะชวนชอบชวนไปดื่มเหล้าเมายาเนี่ยเยอะไหมเยอะเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทชักชวนไปเที่ยวตามตอกในเวตอกต่างๆนะไปดูนู่นดูนี่เวลากลางคืนชักชวนไปดูมหรสพเล่นการพนันนี่มันก็คือทางชิบหายทางเสื่อมทั้งสิ้นอันนี้แบบเหล่านี้เราก็ต้องรู้ว่าหนึ่งมิตรปอกลอกมิตรดีแต่พูดมิตรหัวประจบมิตรชักชวนในทางชิบหายมิตรเหล่านี้ไม่ควรให้เป็นมิตรพึงเว้นคือให้ห่างไกลแต่ถ้าห่างไกลไม่ได้เราก็ต้องรู้ว่าคนเหล่านี้คือคนพาลควรคบได้แบบอะไรอ่ะอย่าสนิทจนเกินไปยิ้มโอภาปาศัยสงเคราะห์ได้เท่าที่สงเคราะห์แต่เราต้องมีสติสัมปชัญญะยึดหลักธรรมไว้คราวนี้เรามาดูมิตรแท้ที่พระองค์ตรัสบอกไว้แต่ไม่ได้หมายความว่ามิตรแท้เราก็จะแบบโอ้หวังจะไปให้เพื่อนช่วยตลอดเวลาก็ไม่ได้นะลูกนะเรามาดูนะลูกนะมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่มิตรมีอุปการะยังไงอะก็ให้สังเกตเราสามารถที่จะเช็คได้เวลาที่เราเลือกป้องกันเพื่อนผู้ประมาทป้องกันยังไงอ่ะ
บางทีเราประมาทขับรถขับลาขึ้นรถลงเรืออะไรอย่างเงี้ยสังเกตไหมบางทีเราก็ไม่ดูซ้ายดูขวาเพื่อนก็อาจจะแนะนำบอกกล่าวการยืนการขึ้นรถการใช้ชีวิตปิดฟืนปิดไฟนั่นก็เป็นหนึ่งในเพื่อนที่เหมือนกับพูดแนะนำคอยบอกคอยกล่าวเราอะถึงบางครั้งอาจจะรำคาญแต่เราก็สังเกตแล้วกันว่าบางทีเราก็เพลินนะป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทอันนี้มันก็จริงนะบางทีเราวางของไว้ซุ้ม4ซุ้ม5บางทีเราไม่ได้ระวังเพื่อนก็แนะนำคือถ้ามีมิตรดีมันก็ดีไปอย่างนึงนะพวกเนี้ยพระองค์ก็จะบอกทางไว้ให้เราได้มีแผนที่ในการที่จะคบหากับเพื่อนจะทำกิจการงานอะไรก็เพิ่มพูนมากกว่าเสียหายทีนี้มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ก็จะมี4อย่างเหมือนกันอันนี้ไอ้ความลับเนี่ยบางทีเราก็ตั้งสติเหมือนกันนะบางทีเพื่อนเราก็ไม่ได้ปิดความลับเราก็สังเกตบ้างนะบางทีเนี่ยแม่ได้ยินบ่อยเลยความลับนี่อย่าบอกใครอ่ะไม่ทันเท่าไหร่อ่ะรู้กันทั้งเพื่อนของรู้ทั้งอำเภอเลยรู้ทั้งจังหวัดเลยเนี่ยเพราะงั้นมิตรรักกันนะลูกแต่บางทีเราก็เข้าใจเหมือนกันนะลูกเพื่อนก็คงเหมือนเราอ่ะนะงั้นเราก็ต้องสังเกตจะพูดจะจานยึดหลักไว้คือบางครั้งเดี๋ยวนี้จะบอกมิตรแท้มีไหมมีนะลูกนะเอาคราวนี้มิตรแนบประโยชน์ห้ามทำชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังบอกทางสวรรค์ให้มิตรแนบประโยชน์นี่แม้ว่าดีนะแต่บางทีมันก็ต้องใช้เวลาในการเรียกว่าต้องใช้เวลาในการคบหาเหมือนกันมันสังเกตเหมือนกันคบบัณฑิตคบคนดีมันก็ทำให้เราก็เรียกว่าแนะนำเราได้ว่าเอ้ยอันนี้ไม่ดีนะอย่าทำนะทำเนี่ยให้เราตั้งอยู่ในความดีให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังก็ฟังอะไรฟังพระธรรมฟังคำสอนฟังเรื่องอะไรก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นกับอะไรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันล้วนไม่เที่ยงแต่เราก็ต้องอยู่ในหน้าที่บอกทางสวรรค์ก็เหมือนเงี้ยลูกกายวาจาใจถ้าเราอบรมดีไม่เป็นผู้เบียดเบียนใครๆด้วยกายวาจาใจนี่ก็ชื่อว่าบอกทางสวรรค์นะลูกนะแล้วการที่เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระองค์มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าฟังได้ยากคือฟังมันก็ยากหรือหาฟังก็ยากแต่เดี๋ยวนี้โชคดีนะหัวแม่ดูทาง YouTube สามารถฟังได้เยอะมากเลยนะเราก็เลือกฟังเอาได้ฟังอะไรก็ได้ลูกที่มันเป็นไปในทางที่ให้ลดละความโลภกับความโกรธแล้วก็ความหลงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีความโลภ ก็ตอนที่มันทยานอยากร้อนรุ่มทุรนทุรายกระสับกระส่ายไม่ได้ทางที่อยากได้มากๆอ่ะแต่ไม่ได้ว่าโอ้โหให้หมดกิเลสนะแต่เราก็รู้ว่ามันอยากมากๆนะโหอยากกลับบ้านอยากไปนั่นอยากไปนี่เราก็รู้ถ้าไปตอนเนี้ยเกิดอะไรขึ้นพอเราได้ยินได้ฟังแล้วใจมันทยานไปแล้วมันมีความอยากที่เกินไปแล้วกลับมาลมหายใจแค่กลับมาลมหายใจก็ชื่อว่าทางสวรรค์ทางนิพพานแล้วนะลูกนั้นเนี่ยแทบจะดับทุกข์อยู่แล้วอันนั้นก็โมทนาบุญคนที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้โอกาสตัวเองในการได้ศึกษาช่วงนี้ถือว่าให้เรามีโอกาสได้กลับมาดูกายแล้วก็ดูใจมากขึ้นนะเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวไปเจอกันในรายการไลฟ์สดนะกราบสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เราก็เจอกันนะคะกับรายการทำกับโลกนะคะก็ตอนนี้ทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างคะออนไลน์มาเยอะเลยทีเดียวนะคะนะคะก็วันนี้นะคะก็มิตรเทียมมิตรแท้นะคะพระพุทธองค์ก็ให้พระสูตรดีมากแล้วคุณแม่ก็เอาพระสูตรเนี้ยนะคะมาทำให้คนได้ฟังแล้วก็พอฟังแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงเป็นยังไงนะคะก็ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะนะคะ
ก็เดี๋ยวมาเจออาจารย์จันเพ็ญดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้ไหลลื่นเนาะเพราะว่าเรามีเวลาอีกเล็กน้อยไม่นานมากนะคะสำหรับการทักทายและตอบคำถามทุกคนนะคะคุณแม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่คะวันนี้เป็นเรื่องของมิตรแท้มิตรเทียมนะคะใช่คือก็แบ่งเป็นกลุ่มของมิตรแล้วก็เป็นจุดสังเกตถูกว่าลักษณะแบบนี้น่ะเป็นไปในมิตรลักษณะไหนมิตรที่เป็นมิตรแท้เนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้นะใช่ไหมคะใช่ชื่อช่วงนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่แม่เอาตั้งแต่ท่านพยาคาปัชชะจนกระทั่งสิงหลาคกะสุท่านคือขหบดีนี่แหละเอามาเปิดเนี่ยเรื่องราวก่อนที่จะแล้วก่อนที่จะเปิดพระสูตรของคารวาสโอ้เรื่องราวของคารวาสค่อนข้างเยอะคือไม่ได้เหมือนว่าที่ไม่ได้มาในเรื่องของแนวการปฏิบัติค่ะอันนี้การที่ได้ฟังเรื่องของหลักธรรมที่พระองค์ให้กับคารวาสเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าโอ้ชีวิตของเราที่มันมีอุปสรรคมากมายเนี่ยบางทีเราบกพร่องเรื่องอะไรแล้วคือก่อนหน้านั้นนะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งจนกระทั่งเนี่ยหลายอาทิตย์มาแล้วมั้งเนี่ยประมาณ4อาทิตย์นะน่าประมาณเนี่ยคือแม่จะฟังแต่เรื่องของปัญหาของคารวาสที่มีปัญหาเรื่องสามีภรรยาหนี้สินเรื่องของถ้าส่วนใหญ่มันมาจากการที่ไม่มีวิชาแม่เลยคิดว่าเงินทองทรัพย์สินเนี่ยคนทำทานไม่ดีชีวิตมันก็จะมีพวกนี้โดยธรรมดาถ้ามันขาดแคลนใดๆก็แล้วแต่มันก็มาจากการบกพร่องในเรื่องของหน้าที่ของคารวาสนี่แหละและนักบวชก็เช่นเดียวกันนี่การที่เรารู้แบบแผนมันทำให้เราสามารถที่จะรู้ว่าเราจะพัฒนาตัวไหนแก้ตัวไหนโอ้บางทีเราก็ไม่ชอบมิตรแท้หรอกเพราะว่าจะเตือนในเรื่องที่อ่ะสวดมนต์สิไหว้พระสิบางคนที่เขายังไม่พร้อมบางทีมิตรแท้ก็พูดไม่ถนอมน้ำใจค่ะบางทีเนี่ยถนอมมากบางทีก็ยังงงก็ไม่ถนอมก็ยิ่งงงไหมคะเพราะปกติขนาดถนอมก็ยังงงก็ตรงๆก็อาจจะยังงงเหมือนเดิมก็ดังนั้นพูดตรงนะง่ายกว่าพูดตรงง่ายกว่าไม่ใช่ถูกจิตมิตรแท้หรอมิตรแท้อาจจะมีอุปนิสัยแบบนั้นพูดตรงๆแล้วกันไม่นะมิตรแท้คือบางครั้งอันนี้ต้องขออภัยนะบางทีมิตรแท้เนี่ยก็จะมีลักษณะแบบว่าไม่ก็ดูอย่างมิตรเทียมก็เออทำชั่วก็เออทำดีก็เอออ่ะอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ดูตามใจดูไม่เทียมก็ดูตามใจเออดูแบบเออตามใจเราอะไรอย่างนี้ก็อะไรนะเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแม่ก็ยังนั่งขำเนอะเพื่อนชวนไปเล่นการพนันค่ะแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของลูกโยคีเป็นของเพื่อนเพื่อนของลูกโยคีแล้วเขามาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็มาเชิญลูกโยคีนี่แหละเสร็จแล้วเพื่อนลูกโยคีเนี่ยหลายครั้งก็ไม่ไปไม่วันนึงก็บอกว่าไปเพราะว่าไม่ได้มาที่นี่นานก็ไม่มาที่นี่นานแล้วไปนะเขาว่ายังไงคะก็มันอยู่หอพักอ่ะเลยแบบต้องไปด้วยนิดนึงอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่ามันไม่ได้ไปไหนอ่ะฟังป้าก็ไปนั่งไม่ไปนะถูกแล้วค่ะเพราะมีเครื่องโควิดนะคะแต่แม่ก็เลยขำนะแสดงว่าลูกนั้นน่ะยังมีความเพลินสูงค่ะแล้วก็ไปโทษเพื่อนว่าเป็นอันนี้ไงแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฟังเรื่องมิตรแท้มิตรเทียมนะลูกแม่เพราะว่าแม่เอาเรื่องของคารวาสมาเปิดให้ฟังแล้วก็ไปบอกนะว่าให้ฟังเรื่องมิตรแท้มิตรเทียมแล้วก็เลยนะความเพลินไงก็คือจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจไปแต่ด้วยความเพลินก็เลยเพื่อนชวนไปก็ได้นั่นไงเพราะมีมิตรที่ไม่ใช่เป็นมิตรแท้คุณแม่ก็เลยบอกให้ครบแบบพอรู้จักบอกก็ไม่ได้ว่าต้องไปว่าไปติเขามันก็ไม่ใช่เพราะวันนึงก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็พอรู้จักก็เออไปก็ได้นั่นก็มาจากอะไรเพราะไม่ได้มีมิตรที่ก็บอกเป็นเพราะมูลนิธิไม่เปิดสักที
ช่แล้วคะจริงๆทุกคนไม่ควรจะไปในที่ที่มีคนเยอะนะคะตอนนี้แม่ก็เลยค่ะมันเป็นหอพักไงซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วก็มันก็จะรู้จักกันเขาบอกว่าจะรู้จักกับบ้านก็ไม่ได้ตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยทำงานแล้วก็พยายามจะไม่ไปกับบ้านเพราะต่างจังหวัดพยายามไม่กลับบ้านพยายามไม่ทำงานที่บ้านเพราะว่าพยายามเพื่อจะได้ไม่เจอคนเยอะแต่ก็ไปกับเพื่อนที่ชวนไปคือมันอยู่ที่เดียวกันนะลูกมันอยู่คนละชั้นเหมือนแค่เปลี่ยนที่ไปอะค่ะเปลี่ยนที่ไปแล้วแม่ก็เลยความปลอดภัยอันตรายเหมือนเดิมแม่เลยบอกว่านี่ไงความเพลินแล้วก็การที่เราไม่ชักชวนให้เขาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเขาก็เลยบอกว่าแม่แค่ฟังแม่ยังนั่งหลับเลยแต่เขาบอกแต่เขาฟังนะเขาเปิดฟังแต่ว่าเวลาทำงานของเขานะมันจะเป็นช่วงที่เลิกคือบางทีเนี้ยทางนี้เลิกแล้วเขาก็ไปเปิดเฟซบุ๊กเอาตอนหลังเข้าใจได้ค่ะเนาะเพราะบางทีสำหรับช่วงเวลาบางคนยังเป็นช่วงเวลาที่เรื่องงานเรื่องอะไรที่มันยังไม่ลงตัวเลยนะใช่เพราะบางทีเนี้ยแต่ก่อนยังได้ดูสดค่ะแต่เขาบอกว่าโชคดีที่เรายังออกรายการมันเลยทำให้เขาได้เนี่ยทุกคนพูดแบบนี้มันทำให้แม้ว่าในอนาคตนะคะ ถึงแม้ว่าจะเปิดคอร์สแล้วก็ยังต้องออกรายการแล้วแม่ก็เลยขำนะว่าเออนะเนี่ยฟังเรื่องของแต่ตอนนั้นนะแม่ก็ไม่ได้พูดหรอกแม่บอกให้ฟังเรื่องของคารวาสไปช่วงนี้เพราะว่ามันจะทำให้ลูกรู้ว่าพระพุทธองค์อ่ะสอนคารวาสอย่างไรควรทำตัวอย่างไรถ้าลูกบกพร่องไม่ว่าข้อไหนแม่ก็บอกเลยมันมีผลทั้งนั้นถ้าทำการงานลูกไม่ขนขวายมันก็มีผลให้การงานของเราไม่ประสบความสำเร็จและไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าอาชีพอะไรหน้าที่อะไรถ้าบกพร่องเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าเวลาล้วนแต่เป็นเรื่องของความบกพร่องทั้งสิ้นอันนี้เราก็จะเห็นในลักษณะของว่าแต่ในตัวพระสูตรนี้เองเนี่ยพระพุทธองค์พูดถึงการคบมิตรมิตรที่ดีกับมิตรที่ไม่ดีพูดง่ายๆคือมิตรดีกับมิตรไม่ดีก็ให้ดูลักษณะว่ามิตรไม่ดีเนี่ยมิตรเทียมก็คือพวกมิจะมีคบไปก็จะมีอุปนิสัยแบบนี้แหละไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่เลยนะคะมิตรเทียมเนี่ยเนาะคือบางทีเนี่ยนะมิตรเนี่ยบางทีมันก็มันอันนี้ยากเหมือนกันคุณแม่มันเป็นเรื่องอะไรที่บางทีเนี่ยคุณเนี่ยมันจริงๆนะลูกโยคีของแม่นี่เขาก็มีประสบการณ์ก็แม่ก็เลยบอกแม่ก็มีประสบการณ์เหมือนเธอนี่แหละคือก็จะมีคนจะชอบมาขอยืมเงินคือจะพูดให้ตัวเองอ่ะน่าสงสารแล้วก็ต้องให้เขาให้เงินทีนี้บางครั้งเขาไม่มีคนก็ไม่เชื่อว่าเขาไม่มีแม่บอกแม่ก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ใช่ไม่เจอแต่เขาบอกแล้วก็จะบอกว่าเขาใจดำเป็นคนไม่มีน้ำใจแล้วบอกว่าอย่าไปโกรธเขาเลยเสียเวลาลูกเป็นคนที่ดูดีคนก็เลยไม่เชื่อถือว่าไม่มีตังค์ในกระเป๋าใช่ก็บอกแม่ก็เจอเหตุการณ์ข้อหาที่เป็นคนดูดีก็ลำบากแบบนี้นะคือเขาทำงานข้าราชการไงมันก็ต้องแต่งตัวดูดีต้องแต่เขาบอกว่ามันก็เงินมันก็ทั่วไปใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าแต่เพื่อนหรือบางทีที่ไม่ได้รับราชการเหมือนกันในที่บ้านพักที่เขาต้องเจอในสังคมที่เขาเจอก็จะบอกว่ามาทีไรก็จะเหมือนกับว่าต้องเขาให้พอเขาไม่ให้ก็จะพูดลับหลังว่าเขาว่าเป็นคนไม่มีน้ำใจก็เลยบอกว่าในโลกใบนี้อยากให้จำเรื่องโลกธรรม8เนาะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือง่ายๆคือเป็นเรื่องของโลกธรรม8กับลักษณะอย่างนี้ใช่แม่บอกบางครั้งเขาบอกแม่อันเนี้ยแม่เคยให้เขาอ่านพระสูตรเรื่องของมิตรแท้มิตรเทียมเขาบอกแล้วอย่างเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ใจดำไหมก็บอกว่าถ้าให้แล้วเธอเดือดร้อนกับการที่เธอไม่ให้แล้วเขาว่าเธอเลือกแบบไหนนะคะเพราะว่าการก็มันก็เหมือนกับกรณีมิตรเทียมเมื่อกี้ที่พูดว่าเป็นมิตรเทียมในลักษณะที่สรรเสริญเยินยอเพราะว่าเราตามใจเขาเขาก็เลยสรรเสริญเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกถึงความจริงใจของเราเลยเพราะเขาก็เห็นแก่ประโยชน์เขาก็อยากจะให้เราให้อยากให้เราช่วยแต่พอไม่ได้ดั่งใจเขาก็ว่าเราติเรานะอันป่วยการลูกแม่ก็เคยให้เขาอ่านเขาบอกอย่างเนี้ยเขาอย่างเนี้ยเขาจะทำใจไงแม่บอกไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ทำอะไร
ช่แค่ทำหน้าที่ของเธอทำงานของเธอแล้วอย่าคิดอยากไปคิดอยากได้ของใครๆแค่ทำหน้าที่แต่ถ้าใครมาขอความช่วยเหลือให้ได้ก็ให้แต่ให้แล้วเธอเดือดร้อนก็เลี้ยงข้าวไปนะคะก็เหมือนทำนองว่าครบได้เท่าที่ครบนะคะแต่ในส่วนไหนที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนเราแต่ว่านำพาความเดือดร้อนนะคะในลักษณะที่เอาเปรียบเห็นแก่ตัวแล้วเรารู้สึกว่ามันเบียดเบียนเราเกินไปเนาะพอไม่ได้แล้วว่าเราติดนะก็ให้เห็นวิธีการในการที่บางคนเนี่ยก็รักเพื่อนแต่เพื่อนนั้นอะเป็นมิตรเทียมคือเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะได้รู้ว่าเพื่อนเราเพื่อนคนนี้ที่เราคบอยู่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจกับมิตรที่ไม่น่ารักมิตรที่นำพาความรู้สึกที่ไม่โอเคมาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยยูอยากจะชวนทุกคนนะคะลองมาคุยกันซิว่าตอนนี้คุณตอนมาดูตอนนี้ว่าทุกคนเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะอยากจะดูว่าเอ๊ะคุณแม่คะคุณแม่เหมือนเสียงหายคือแม่น่ะไม่มีทอมซิน20กว่าปีอย่างเงี้ยเวลาที่เจออากาศเจออะไรที่เป็นลักษณะชื้นๆอย่างเงี้ยแม่จะแป๊บนึงก็จะเสียงแหบงั้นเดี๋ยวคุณแม่พักทานน้ำแล้วกันทุกคนอยู่มายูก็คุยกับยูทักทายหน่อยลูกทักทายเดี๋ยวยูจะมาทักทายทุกคนระหว่างที่คุณแม่จิบน้ำแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะมาเราคุยกันดีกว่าแล้วจะอ่านให้คุณแม่ฟังว่าใครทักทายคุณแม่บ้างนะคะคุณพิชาพัฒน์นะพี่อาร์มนะคะมาคนแรกเลยนะช่วงนี้พี่อาร์มเขาพยายามตั้งใจปฏิบัตินะคะคุณนันทพัฒน์ขาน้ำน้อมกราบสาธุค่ะขออนุโมทนาบุญค่ะคุณวลัยพรนะคะพี่แหม่มของเรานี่เองนะคะคุณแก๊ปนะคะกราบสาธุคุณแม่เพนพี่ยูกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านค่ะนะคะคุณนฤมลนะคุณโมนะคะคุณรำไยค่ะนะแล้วก็คุณธนารีนะคะก็อนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านค่ะสาธุนะคะคุณขวัญตาอินแก้วนะคะพี่ตาเรานั่นเองนมัสการท่านจตุกรนะคะคุณคชาค่ะเนาะคุณรัชชานนท์นะคะคุณธัญญาภานะคะคุณศศินันท์คุณผักบุ้งนะคุณเป๊ะเยอะเลยนะสาธุใช่ค่ะคุณแม่เยอะเลยค่ะวันนี้61คนแสดงว่าหลายหลายคนมีปัญหาเรื่องเพื่อนหรือเปล่าหรือเราดูเพื่อนเราไม่ออกว่าเพื่อนเราเป็นแบบไหนอันนี้เราวันนี้เราก็จะได้รู้ว่าเพื่อนเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนไทป์ไหนแล้วเราควรจะคบเพื่อนเราแบบไหนก็ต้องคบอยู่นะลูกแต่ว่าก็ต้องตั้งสติอ่ะครบแบบมีสตินะคะคุณปรเมศนะคะคุณเจดวงนะคะคุณเจดวงใจอ่ะค่ะคุณดารานะคะคุณนุชค่ะคุณชัญญนุชคุณชีนิพพรคุณเท่าคุณชีเรนูนะคะคุณพรพัฒน์ค่ะคุณพจจะอะพจนะคะคุณทองคุณเค้กมะตูมคุณณัฐมนนะคะคุณรัศมีพรเนาะคุณนุสารีนะคะคุณมดค่ะคุณณัฐวุฒิคุณอัครเดชคุณโบลิ่งนะคะป้าแต๋วคุณเจี๊ยบนะคะเป็นท็อปแฟนเลยนะคุณนิชพัฒน์นะคะก็ส่งทั้งหัวใจส่งทั้งสาธุเลยนะคะคุณชนทานนะคะคุณวิภาพรคุณสุรินทร์เนาะคุณชนาพรคุณบัวคุณเทียนรวิทย์นะคะคุณจันทกรนะคุณฮาฟนะคะคุณสมพรคุณบุญหลงนะคะก็กราบสาธุคุณแม่เพนและทีมงานและอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพอุปถัมภ์สื่อธรรมะด้วยสาธุสาธุทุกคนเหมือนกันค่ะคุณทูมนะคะกราบสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะสาธุสาธุคุณพัชรานะคุณสมส่วนคุณชีกนกพรคุณชีรริดานะคะคุณหนิงคุณดวงนะคะคุณสมโพธิ์ส่องสว่างบอกว่าเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีมากค่ะโอ้สาธุลูกสาธุคุณธนนท์นะคุณหนิงนะคะคุณเอี้ยมงวนคุณสิงคานะคะคุณชนทานบอกว่าพระสูตรโดนใจครับปักธงชัยภาพเสียงชัดเจนครับเพื่อนร่วมงานติดโควิดตอนนี้กำลังกักตัวครับสาธุพระสูตรโดนใจนะคะมิตรเทียมมิตรแท้เพื่อนกักตัวเรียบร้อยเลยเอ๊ะยังไงคะครูตั้ม
ตกลงใครเป็นเพื่อนแท้ใครเป็นมิตรคือยังไงเพื่อนแท้ตอนนี้ก็ต้องแยกกันก่อนนะลูกแท้ยังไงก็ต้องแยกกันนะคะคุณยุพินนะคะคุณรัศมีพรนะคุณบัวปิ่มน้ำคุณกัสซี่นะคะคุณจิตราภาเนาะคุณกัลดานะคะคุณหมวกกันน็อกนะคะราคาดีคุณบัวบอกว่าแม่คะถ้าเราไม่ได้เตือนหรือบอกตรงๆแต่ทำให้เราดูอยู่แต่ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเช่นไปทำบุญแล้วส่งรูปให้อนุโมทนาบุญบ่อยๆถือเป็นมิตรแท้ไหมคะก็ถือว่าเราปรารถนาดีให้เพื่อนได้โมทนาอย่างน้อยเราก็คือชี้ทางสวรรค์แม้จะไม่ได้เป็นคนพูดแต่ก็ทำให้เขาดูถูกแล้วล่ะลูกเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เราทำให้กับเพื่อนได้ลูกนะคะคุณหมวกกันน็อกราคาดีบอกว่าถ้าเอาคนเข้าคุกจะบาปไหมคะชื่อพรนะคะต้องดูเหตุการณ์ไม่กล้าพูดนะลูกเพราะว่าแม่ไม่รู้เหตุการณ์ว่าเนาะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเอาคนเข้าคุกเนี่ยเพราะเหตุผลใดเพราะเหตุผลไรเออเป็นเหตุผลที่เป็นเหตุผลที่สมมุติว่าถ้าเราทําถ้าเขาเนี่ยเป็นอาชญากรจริงๆเขาทำความเดือดร้อนจริงๆแล้วการที่เราแจ้งเบาะแสอย่างเงี้ยสมมุตินะคะถ้าเราแจ้งเบาะแสเพื่อให้มีการจับกุมดำเนินคดีเนี่ยถามว่าเราผิดไหมมันก็เป็นหน้าที่ของเป็นหน้าที่ของก็หน้าที่ของคนที่อยู่ในสังคมหรือเปล่าคือก็เลยไม่กล้าพูดไงลูกอย่างแต่บางทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราเห็นเบาะแสว่าเขาเป็นคนไม่ดีเราก็แจ้งได้ก็มันเป็นหน้าที่ของพลเมืองเหมือนกันนะใช่แต่เราไม่รู้ว่าเป็นการชี้ช่องให้เขาเข้าคุกแต่เราไม่รู้ไงว่าเขาจริงหรือไม่จริงอ่ะก็ไม่กล้าพูดใช่ค่ะแต่ขณะเดียวกันแต่ถ้าเกิดมันเป็นคดีในลักษณะที่ว่าเป็นการใส่ร้ายอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องผิดแน่ๆเลยมันก็เลยไม่สามารถบอกได้อย่างนั้นอะไรที่จบไปแล้วไม่อยากให้หวนไปอย่าหวนคิดเรื่องที่จบไปแล้วนะลูกนะไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายคุณหมวกกันน็อกบอกเขาโกงค่ะโกงแม่ก็เคยโดนคือแม่ก็โดนเป็นแสนนะแต่แม่ก็บอกตัวเองว่าดำเนินคดีไหมคะคือก็บอกตัวเองว่าตอนนี้ยังมีบ้านอยู่มีข้าวกินอันนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลหรือเปล่าใช่ดังนั้นบอกไม่ได้ว่าคนไหนทำอะไรที่ถูกหรือที่ผิดแต่มันเป็นบุพกรรมหรือเปล่าคือกรรมก็คือการกระทำของเรานี่แหละที่อาจจะเหตุการณ์หลายๆอย่างจะบอกว่าเราไม่รอบคอบก็บางทีเราประมาทไหมเออบางทีเรารอบคอบมากแต่เรารู้เท่าไม่ถึงการก็มีดังนั้นอะไรที่จบไปแล้วก็อยากจะให้แต่ถ้าเราระวังจนรอบแล้วแต่ยังเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราควรจะคิดยังไงกับมันแม่ก็บอกเลยแก้ที่ใจยังไงเมื่อมันเจอไปแล้วก็ต้องกลับมาดูว่าตอนนี้เรายังพออยู่ได้ไหมแล้วฆ่าตายไปเราก็ไม่ได้เงินคือไปสาปไปแช่งเราก็ทุกข์ร้อนต่อไปก็อาจจะได้บังคับคดีได้จะได้เงินกลับมาในอนาคตอันไกลๆมากๆนั่นก็ว่ากันไปนะคะนั้นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำหน้าที่ในปัจจุบันเขาโกงแต่มันเกิดจากเหตุการณ์ที่อย่างเชื่องลักษณะคล้ายๆแชร์ลูกโซ่ล่ะโอ้อันนี้ก็ลูกโยมอันนี้ต้องมองอันนี้ลูกกำลังมองเรื่องอย่างนี้คือ1มันมีเคสลักษณะที่เราก็ไปแจ้งความดำเนินคดีถูกไหมคะกรณีแต่มันเกิดจากเหตุการณ์ที่มันเป็นลักษณะของคดีความลักษณะของแชร์ลูกโซ่มันเล่นกับความโลภของคนความโลภเนี่ยน่ากลัวนะเพราะเนี่ยลูกโยคีแม่ก็เพิ่งเจอเมื่อประมาณสัก3อาทิตย์เนี่ยคือซื้อเหมือนกับว่าลงคือจริงๆมันเป็นการลงทุนทำธุรกิจแต่ว่าก็เขาให้ซ้ำเป็นเซ็นสัญญาเงินกู้แล้วก็ส่งของมาให้ทำสัญญาเงินกู้หมายว่าเขาให้เซ็นสัญญาเงินกู้แต่เงินก็ไม่น้อยนะทำเป็นสัญญาเงินกู้แล้วก็เขาก็เอาของที่บริษัทนะไปขายพอขายไม่ได้เขาก็ไปคืนเพื่อจะเอาเงินเหมือนกับว่าเพื่อให้ยกเลิกสัญญาเงินกู้เห
มือนเราเซ็นสัญญาเงินกู้ก็คือเอาไปเอาของเขามาก่อนใช่โดยที่ไม่ได้จ่ายเงินเขาใช่แต่ว่าทางบริษัทเนี่ยให้เซ็นเป็นลักษณะของการกู้ยืมใช่เป็นสัญญาเงินกู้แต่จริงๆแล้วคือได้หมดทรัพย์สินมาแทนใช่ได้ทรัพย์สินมาเหมือนเป็นการเชื่อไว้ก่อนได้ของมาเสร็จแล้วปรากฏว่าเพราะเขาตกลงกันว่าถ้าขายไม่ได้ก็คืนบริษัทได้หมดอันนี้สัญญานี่ไม่ได้มีผลอะไรนะคะแต่ปรากฏว่าพอเอาไปคืนจริงๆเขาบอกว่าของที่เอาไปตอนเอาไปอ่ะสภาพดีจริงเขาบอกเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาบอกว่าเสียหายเขาคิดเป็นค่าเสียหายกลายเป็นว่าไอ้เจ้าเนี่ยก็เป็นหนี้สองทางเลยใช่ก็คือทำสัญญาไม่รอบคอบนั่นเองก็กลายเป็นทะเลาะวัวแว้งกันคือโอ้จะแจ้งความเขาก็อายมันไม่ต้องอายหรอกค่ะแต่ว่าพอเป็นหนี้คดีเงินกู้เนี่ยมันมูลหนี้มันเป็นเงินกู้ไงคะก็ทะเลาะกันในบริษัทปรากฏว่าไม่ใช่เขาคนเดียวที่เจอแม่ก็เลยบอกว่าดีที่สุดก็คือถ้าดูแล้วเขามีเล่ห์เหลี่ยมเราก็พิจารณาดูแล้วกันลูกว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยอยากจะแนะนำขออนุญาตที่ต้องบอกว่าแนะนำให้ดำเนินคดีนะแม่ก็อันนี้อยู่ไม่ได้บอกให้นี่นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเขาทำกับคนหลายๆคนเขาบอกว่าปรากฏว่าที่ไปมันก็ไม่ได้มีเขาคนเดียวใช่อยู่คือในรูมมุ้งนะคะคุณแม่ต้องบอกว่าลักษณะพฤติการอย่างเงี้ยมันค่อนข้างอันตรายสำหรับบางคนก็หลายๆคนบางคนก็ไม่ได้วิตามินไปได้เป็นพวกกระเป๋าไปก็คือเป็นการทำลักษณะของคือก็ไม่คือให้เปล่าไปให้ทรัพย์สินไปแต่ซึ่งจริงเราก็เชื่อว่าคนที่ลงทุนเนี่ยก็มีก็คือต้องใช้เงินในการที่จะลงทุนเหมือนกันแต่จะให้เปล่าไปก็ไม่มั่นใจว่าจะได้เงินหรือทรัพย์สินกลับมาเป็นปกติไงเงินไม่น้อยเงินเป็นแสนนะโอ้ก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเหมือนปล่อยสินเชื่อเหมือนปล่อยเหมือนกับปล่อยโอกาสให้คนได้ทำคดีดำเนินเขาก็พูดนะว่าแม่อย่าบอกใครนะคะว่าอายมากที่เขาโดนแบบคือตอนคือเขาออกจากงานอะโหลงทุนนะคะคือเขาก็อยากจะหางานให้ได้เร็วๆอะค่ะแต่ความที่เขาอยากจะเอาชนะแบบคือคนก็จะบอกว่าออกจากงานอีกแล้วค่ะก็คือในลักษณะเนี้ยคือมิตรที่เราไปคบหาเนี่ยดันเป็นมิตรที่ไม่ดีแล้วเราก็ต้องฝึกที่จะมองมิตรประเภทไหนและที่สำคัญเนี่ยมิตรนั้นน่ะทำความเบียดเบียนให้เราไหมอันนี้ต้องสังเกตดูว่าเราจะคบใครแบบไหนเนี่ยทำให้เราเห็นว่าพบกัลยาณมิตรเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะมีมิตรแท้น้อยคนก็ยังดีกว่ามีมิตรเทียมเยอะแยะนะคะแม่ก็บอกสบายใจได้เพราะแม่ไม่บอกว่าไม่เอ่ยชื่อเธอแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ารู้ว่าเธอเองก็เหนื่อยใจแล้วก็ทุกข์ใจเขาบอกแต่เขาอนุญาตให้แม่เนี่ยเขาบอกแม่เอาเรื่องของเขาอะพูดได้แต่แม่อย่าเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวเพื่อนรู้ว่าหนูโง่ไม่โง่หรอกไม่โง่หรอกลูกเพราะว่าจริงๆช่วงชีวิตจริงๆการทำธุรกิจเนี่ยมันมีวิธีการหลากหลายเนาะแต่ทีเนี้ยเราก็อาจจะเราอาจจะเคยเป็นมิตรที่ไม่ดีกับใครคนอื่นมาแล้วก็อาจจะเจอบุพกรรมที่มันส่งผลให้เราเจอมิตรที่ทำให้เรารู้สึกว่าลวงตาว่าเขาเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยทำให้เราพูดตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วแต่พอดีครั้งที่แล้วมันไม่เกี่ยวกับมิตรแท้มิตรเทียมนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเจอมิตรที่จริงๆวิธีการอย่างเงี้ยสำหรับบางคนที่เขาเป็นมิตรแท้จริงใจต่อกันเนี่ยเขาไม่มีปัญหากันนะเขาทำในลักษณะของหลักประกันใช่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปเจอลักษณะเดียวกันนะคะแต่เราเป็นมิตรที่ไม่ดีในลักษณะเนี้ยมันก็ไม่ใช่หลักประกันแล้วแต่มันเป็นข้อผูกมัดที่ค่อนข้างจะอันตรายเนาะคือเป็นอะไรที่ในโลกใบนี้แม่ก็ต้องบอกว่าให้ตั้งสติอย่าทำอะไรผิดพลาดอ่ะเซ็นสัญญาอะไรก็ตามนะคะถ้าคิดดีๆเซ็นสัญญาอะไรลงลายมือชื่ออะไรก็ตามคิดดีๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะอะไรที่มันไม่ตรงอ่ะไม่จริงแล้วเราก็เซ็นลงไปนะคะลงเซ็นลงไปด้วยความไม่จริงทั้งที่ข้อมูลมันไม่จริงเราก็เซ็นซึ่งจริงเราไม่ได้กู้แต่เราเดินไปเซ็นเงินกู้อย่างนี้เพราะว่าเอาของมาไงแต่ถ้าเราเซ็นสัญญาในลักษณะของข้อตกลงทางการค้าซะโดยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเงินกู้เราก็จะสบายใจกับเรื่องนี้ซึ่งมันทำขบวนการตรงๆไม่ใช่เงินกู้เนาะ
คือมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบก็มองกันไว้นะคะเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจเนาะสำหรับใครก็ตามที่แม่ก็คิดว่าเล่าในนี้เพื่อให้หลายๆคนนะแบบว่าเอาไว้เป็นอุทาหรณ์จะตัดสินใจทำอะไรก็ได้แต่อยากให้วิเคราะห์ให้ดีนะคะเพราะขนาดแม่เองอะเมื่อไม่กี่วันนะแม่ไม่แน่ใจเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วอะแม่เปิดไอ้เฟซบุ๊กอะเข้าไปในอะไรอะยูยูอะมันมีการเด้งของอะไรนะกู้เงินแม่ก็ยังว่ามันขนาดนี้เฉยเหรอก็จะประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วคืออย่างนี้คุณแม่ตอนนี้นะคะอัปเดตล่าสุดของข่าวนะก็คือมีการที่ชุดข้อมูลของคนไทยนะคะ มีการถูกแฮกหลุดหายไปหลุดไปในคือพูดง่ายถูกแฮกไปประมาณ40ล้านชื่อนะคะครึ่งข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่คุณสามารถเลยเปิดบัญชีเลยก็ตามนั่นแหละนะคะมันหลุดไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครเจออะไรแปลกๆก็แล้วเราไม่รู้จักไม่เกี่ยวกับเราก็ไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นแม่ไม่ได้โกรธอะไรแม่น้องเอ๊ะแม่จะมาเล่าให้ลูกฟังหนูนะคะอันเนี้ยลูกมันเด้งขึ้นมาในคือลูกก็จะค่ะแล้วลูกก็จะเจอ SMS แปลกๆเนาะลูกก็จะคอยบล็อกไม่เข้าไปกดลิงก์ต่อไม่ค่อยไปสนใจเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทำเราก็จะไม่เข้าอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยความอยากรู้อยากเห็นบางเรื่องก็อันตรายในช่วงนี้นะคะคุณชนทานก็บอกว่าลูกเจอเพื่อนอ๋อคุณที่บอกว่าโกงนะคะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการค่ะแม่นะก็อย่างที่เราคุยกันแหละเนาะคือกลัวบาปนะคะคุณพรก็บอกกลัวบาปค่ะแม่พูดถูกค่ะเนาะก็คือส่วนเป็นกำลังใจให้ค่ะไม่อยากให้หวนคิดเรื่องที่มันจบไปแล้วไงถ้าเสียได้ถ้าเราพร้อมเสียแล้วเสียได้แล้วก็มันไม่ทุกข์มากเนาะก็วางมันไปนะคะวางมันไปลูกอย่าให้ใจเศร้าหมองลูกเอ้ยนะคะคุณชนทานะคะลูกเจอเพื่อนที่พูดแล้วไม่ค่อยถนอมน้ำใจครับแต่พอนึกย้อนไปเราก็คงเป็นคนอย่างนี้แหละดับได้เป็นระยะช่วงนี้กำลังรับผลศีลข้อที่4โอ้เก่งนะรู้ได้แบบศีลข้อที่4เออเก่งนั้นเนาะเออแก้ไม่ได้อย่าไปนึกเพราะแก้ไม่ได้ก็ให้รักษาใจลูกเอ้ยในเมื่อเราไม่สามารถแก้ชั่วโมงที่แล้วได้แต่เราทำคุณพรถามว่าคุณแม่ยกหนี้ให้เลยหรือเปล่าคะใช่แม่ก็ไม่ได้ไปเอาลูกไม่ได้ว่ายกหรืออะไรนะเพราะว่าถ้าไปไม่ได้ยกหรือให้หรือไม่อะไรคุณแม่ก็หายไปเหมือนคนเป็นเจ้าคุณแม่ก็หายไปเหมือนคนเป็นลูกหนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นเจ้าลูกหนี้หายแม่ก็หายเหมือนกันบอกตัวเองว่ายังมีชีวิตอยู่อะไรก็จบไปเถอะเพราะในบางครั้งจริงๆมันก็คือเอาได้คือเราจะดำเนินคดีก็ได้ใช่แต่ว่ามันก็อยู่ที่ใจเราแหละว่าเราพร้อมจะดำเนินคดีไหมเนาะเรากลัวไปเจอลูกหนี้แล้วต้องจ่ายเพิ่มให้ลูกหนี้นะสิคะว่ามีเจ้าหนี้บางคนเหมือนกันที่สงสารลูกหนี้สุดท้ายแล้วนอกจากหนี้เก่าก็ไม่ได้ยังต้องให้เพิ่มด้วยความสงสารใช่อันนี้แม่ก็เจอกับตัวเองเหมือนกันนะแม่ไปเอาหนี้แต่แม่ไม่ได้เงินนะแม่ต้องให้เงินเขาไปอีกเพราะรู้สึกว่าทั้งที่ตัวเองก็ไม่ค่อยมีนะเวทนานะคะคุณนุชบอกว่าเพื่อนหนูก็เป็นแบบนี้แบบหนูแหละค่ะไหลมาตามเหตุและปัจจัยเราเป็นแบบไหนเราก็ยังเจอเพื่อนแบบนั้นบางทีก็ไม่ไหวค่ะอยากสลัดแต่ก็หนีไม่พ้นต้องตั้งสติไม่ล่วงเกินเพื่อนค่ะแล้วไม่ไหลไปกับเขาเออถูกเผลออยู่บ้างค่ะเออถูกแล้วลูกเข้าใจพี่นุชมากมากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ก็รู้สึกว่าบางทีเนาะเวลาเราคบใครบางทีด้วยความเป็นเพื่อนบางทีคำพูดบางคำจาบางทีเราก็พังเผลอเราก็ไหลไปตามเพื่อนเหมือนกันนะคะเป็นธรรมดาเลยเนาะช่วงนี้เราก็เหมือนกับช่วงนี้เราก็ทำให้เราได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้เจอเพื่อนนะคะเพราะว่าเราต้องห่างกันสักพักนะเราก็จะไม่ค่อยได้เจอใครเราก็กลายเป็นว่าวันนึงหมดไปอย่างประหลาดใจนะคะคุณบัวปิ่มน้ำบอกว่าเราต้องสร้างเหตุอย่างไรให้ได้อยู่ในหมู่มิตรที่ดีคะแม่ลูกแม่แนะนำเลยลูกให้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิรักษาศีลนะสำคัญที่สุดเลยศีลคือรักษาใจอย่าปล่อยใจให้เศร้าหมองอย่าคิดแบบอะไรที่พอเรารู้ว่าโอ้คนนี้ว่าเราคนนี้ติเรากลับมาลมหายใจให้จบแล้วทำเหตุอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆลูกวันนึงนะลูกเหมือนแม่น่ะหล่นตุ๊บมาอยู่มูลนิธินะลูกมีแต่คนถือศีลมีแต่คนสวดมนต์มีแต่คนฟังธรรมแต่ทั้งชีวิตเนี่ยแม่ก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วและหนังสือที่แม่อ่านก็สารพัดแต่ที่ชอบก็คืออ่าน
พระสูตรมันก็กลายเป็นวันหนึ่งเมื่อผลมันส่งเนี่ยลูกมันจะไปอยู่ในที่ที่มีแต่สิ่งดีๆมีแต่เรื่องดีๆมีแต่คำพูดดีๆไอ้คำพูดไม่ดีก็มีนะลูกนะแต่เราจะรู้ทันนั้นลูกทำได้ลูกทำเดี๋ยวนี้ได้เลยลูกค่ะนะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้วิธีการสร้างมิตรนะคะใช่อืมเออสวดมนต์ด้วยค่ะใช่เพราะมันทำให้เราใช่มันจะทำให้เราอ่ะคนไม่ดีมีไหมมีนะแต่เขาจะเข้าไม่ถึงเราหรือบางทีเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะมาคุยกับเรามันจะเป็นเหตุเหมือนกับบางทีเราอาจจะดูแบบเราอาจจะดูเป็นคนดีเกินไปจนเขาไม่กล้าคุยด้วยอ่ะอืมหรือบางทีเราอาจจะมองเขาอาจจะมองเราเป็นคนน่ากลัวแล้วเขาไม่เข้าใกล้เราคุณหญิงบอกว่าแล้วถ้าเพื่อนเตือนไม่ได้เราควรเฉยไปเลยดีไหมคะใช่เมื่อเตือนเขาไม่ได้เตือนตัวเองลูกเตือนตัวเองจงเป็นสุขเป็นสุขบอกตัวเองนะลูกนะแล้วก็ไม่ใช่บอกเพื่อนจงเป็นสุขเป็นสุขไม่ใช่บอกตัวเองบอกตัวเองว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเพราะอะไรเราจะได้ไม่ไปวุ่นวายแต่เจอหน้าก็ยังเจอเหมือนเดิมพูดอะไรไม่ได้ก็แผ่เมตตาให้ทั้งเขาและเราให้เราเป็นมิตรกันจบนะคะก็โดยรวมก็มิตรแท้มิตรเทียมวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเนาะได้เวลาสำหรับการทำความเพียรแล้วนะเออนะเรามาทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณกันลูกนะทำใจสบายๆเนาะจากนั้นก็หลับตาเบาๆดูลมหายใจเบาThank you.
ทุกท่านได้นั่งมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้คุณแม่เป็นผู้นำพาเราแผ่เมตตาค่ะค่ะก็ให้ทุกท่านน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกท่านข้าราชการทหารตำรวจตะเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1นาทีในการส่งความปรารถนาเดียวเริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล5แล้วขอให้สำเร็จโดยฉับพลันค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะเนาะก็วันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ออนไลน์มาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้นะหวังว่าพระสูตรวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเราเจอกันอีกทีนะคะในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะแต่เป็นรายการอื่นนะนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ